อกันครั้งแรกในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นป .6 นะคะพบกับครูกันธนพัฒน์นะคะลูกหรือว่าครูข้าวฟ่างนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูปิดตาข้างหนึ่งเนาะก็ไปผ่าตัดมานะคะก็ขออนุญาตปิดตาไว้ข้างหนึ่งแต่ว่าสามารถทำการสอนได้นะคะแล้วก็วันนี้นักเรียนจะเห็นคนที่นั่งข้างครูเป็นพี่นักศึกษานะคะที่จะมาร่วมสอนซูมด้วยกับพวกเราร่วมสังเกตการสอนกับพวกเราเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัญญรัตน์อินทบุตรนะคะชื่อเล่นชื่อเปี้ยวนะคะมาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะค่ะวันนี้เริ่มเรียนกันในเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลแต่ว่าในชั่วโมงนี้คุณครูจะสอนแค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะมีในแต่ละพื้นที่ที่ปกครองนะคะลูกในแต่ละพื้นที่มักจะแบ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นหลายรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าที่บริหารงานในท้องถิ่นซึ่งมักจะมีผู้แทนมาจากการเลือกตั้งในภาคเรียนที่แล้วนักเรียนจะได้ยินว่าจะมีรถหาเสียงถูกต้องไหมคะนายกอบจ.จังหวัดพิจิตรของเราในภาคเรียนที่2เทอมที่แล้วนักเรียนบางคนก็จะเชียร์เบอร์นั้นเบอร์นี้นะคะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสนุกสนานอยู่เหมือนกันซึ่งนั่นหมายความว่าผู้แทนหรือนายกอบจ.มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากประชาชนเพื่อเข้ามาพัฒนาชุมชนของเรานะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแบ่งเป็น2รูปแบบคือรูปแบบที่1รูปแบบทั่วไปและรูปแบบที่2เป็นรูปแบบพิเศษรูปแบบทั่วไปจะประกอบด้วยเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.และองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ให้นักเรียนลองพิมพ์มาในแชทนะคะว่ารู้จักกับเทศบาลไหนบ้างในจังหวัดพิจิตรมีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะใครพอจะทราบเทศบาลในจังหวัดพิจิตรไหมคะว่ามีเทศบาลอะไรบ้างเทศบาลอะไรคะในจังหวัดพิจิตรพอจะทราบไหมเอ่ยพอจะได้ยินคุ้นๆบ้างไหมเนี่ยหรือว่าอบต.ก็ได้ค่ะอบต.อะไรคะที่นักเรียนเคยได้ยินอบต.รังนกอบต.อะไรอีกคะอบต.สามงามมีไหมคะอบต.สักเหล็กมีเคยได้ยินมาที่นักเรียนใกล้ได้ยินแล้วก็อยู่ใกล้เคียงกับนักเรียนที่สุดก็คืออบจ.ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะจะอยู่ตรงสนามกีฬาอันนั้นเป็นอบจ.เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะมีงบประมาณที่มากกว่ามีการบริหารจัดการที่เยอะกว่านะคะลูกเทศบาลตำบลไผ่ล้อมบางคนเทศบาลเมืองได้ค่ะเทศบาลจะแบ่งออกเป็นเทศบาลจะมีหลายเทศบาลเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแบบนี้ค่ะเพราะว่าประชากรที่แบ่งแบบนี้เพราะว่าประชากรแตกต่างกันงบประมาณการบริหารจึงต้องแตกต่างกันค่ะต่อไปนักเรียนส่วนใหญ่พอจะทราบแล้วว่าเทศบาลอบจ.อบต.เคยได้ยินคุ้นๆบ้างแล้วใช่ไหมคะต่อไปกรุงเทพมหานครบางคนอาจจะมองว่ามันไกลตัวกรุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัดหรอกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะลูกซึ่งมีงบประมาณเป็นของตัวเองเพราะอะไรถึงต้องมีงบประมาณเป็นของตัวเองทำไมถึงต้องไม่ขอจากรัฐบาลล่ะเพราะว่ากรุงเทพมหานครหนึ่งมีประชากรที่มากการบริหารจัดการจะต้องรวดเร็วเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วนะคะแล้วก็มีงบประมาณที่เป็นของตัวเองเหมือนกันค่ะเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะลูกมีงบประมาณเข้ามาหลายพันล้านนะคะจะต้องมีการบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็เท่าทันเหตุการณ์ถ้ารอทำเรื่องรอของบประมาณจากรัฐบาลเกรงว่าน่าจะไม่ทันแล้วแบบนี้ค่ะ
ต่อไปเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1เลยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเหตุผลที่จะต้องมีแผนเพราะว่าจะต้องวางโครงการจะต้องมีการจัดทําแผนเพื่อที่จะนําทรัพยากรที่มีนํางบประมาณที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่านึกจะทําอะไรก็ทําอันนั้นคือการใช้ทรัพยากรที่สูญเปล่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดเท่าที่ควรยกตัวอย่างเช่นการจะทําถนนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอย่างนี้ค่ะอาจจะต้องมีการจัดทําโครงการแล้วก็ตั้งงบประมาณให้มันถูกต้องแล้วก็มีความโปร่งใสยุติธรรมให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วย2จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกทางน้ำมีการจัดทำทางระบายน้ำนักเรียนจะเห็นว่าบริเวณข้างถนนจะมีตะแกรงใช่ไหมคะเป็นท่อระบายน้ำเวลาฝนตกโดยเฉพาะในเมืองพิจิตรของเรายิ่งอยู่ในเมืองจะต้องมีทางระบายน้ำที่ดีนะคะลูกมีการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเช่นนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีถังขยะบางบ้านจะมีถังขยะอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะมีรถของเทศบาลหรืออบต.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเก็บขยะแต่เช้าทุกเช้าเลยอันนี้เป็นการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะ3สิ่งก่อสร้างสาธารณะในท้องถิ่นเช่นทางเท้าหรือฟุตบาทนักเรียนก็จะสังเกตว่าจะมีแต่ละสีอันนั้นไปดูตามกฎจราจรน้ำประปาการดูแลสถานที่สาธารณะบางคนมองว่าการเมืองหรือรัฐบาลเป็นเรื่องไกลตัวแต่นักเรียนจะสังเกตนักเรียนตื่นตอนเช้ามานักเรียนจะต้องเปิดไฟนั่นหมายความว่าการบริหารจัดการจะต้องอยู่ในชีวิตประจำวันนักเรียนสิ่งการเมืองจะต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแค่ตื่นมานักเรียนก็ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วต้องเปิดไฟแล้วนักเรียนจะมาโรงเรียนจะอาบน้ำแปรงฟันจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบประปานะคะอันนี้เป็นการดูแลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการดูแลรักษาสถานที่สาธารณะอย่างเช่นการตัดต้นไม้นะคะลูกบริเวณเกาะกลางถนนหรือแม้แต่มีการจัดสถานที่ให้อย่างเช่นสนามกีฬาให้ประชาชนไปออกกำลังกายอันนี้เป็นบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ใกล้เคียงกับเราก็จะมีอบจ.พิจิตรใช่ไหมคะอยู่ใกล้ๆกับสนามกีฬาแบบนี้ค่ะจัดให้มีการส่งเสริมมีการลงทุนในท้องถิ่นคุณครูยกตัวอย่างในจังหวัดพิจิตรของเรานะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอแก้ว4รถตำบลโพประทับช้างอันนี้จะเป็นกลุ่มแม่บ้านในตำบลโพประทับช้างนะคะลูกก็จะเอาส้มโอที่คัดเกรดแล้วคัดเกรดที่ส่งออกเป็นการตกเกรดที่ไม่สามารถส่งออกได้เอามาจัดทําเป็นส้มโอแก้วเพื่อจัดจําหน่ายให้คนในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเวลาว่างจากการทําสวนก็จะเอามาจัดทำนะคะลูกส้มโอแก้วตรงนี้เขาก็จะนำเนื้อเยื่อสีขาวๆเอามาทำเป็นส้มโอกวนเป็นกรรมวิธีต่างๆของเขาให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้อันนี้อยู่ในจังหวัดของเราอยู่ใกล้ตัวเราค่ะควรส่งเสริมค่ะส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนคุณครูนำข่าวเก่ามาเมื่อเดือนมีนา2564นะคะลูกแต่ปัจจุบันคาดว่าน่าจะไม่สามารถจัดทำได้แล้วเนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิดถูกต้องไหมคะอันนี้เนี่ยในโปรชัวร์บอกว่าปิดโครงการนั่นหมายความว่ามีการเริ่มจัดทำโครงการมาแล้วเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประชาชนไม่มีอาชีพทางสำนักงานแรงงานจังหวัดเขาก็จัดให้มีการอบรมส่งเสริมให้มีการมาเรียนการตัดผมเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ตรงนี้ไปประกอบอาชีพให้มีรายได้ในชุมชนประชาชนจะได้ไม่ต้องไปหางานนอกจังหวัดจะได้อยู่ในจังหวัดของเรานะคะในพื้นที่อื่นๆอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆอาจจะมีการจัดให้ไม่ใช่แค่ตัดผมอาจจะเสริมสวย
อะไรอีกอะซ่อมรถอะไรแบบนี้ค่ะเป็นทักษะอาชีพอื่นๆตามที่ประชาชนสนใจหรือว่ามีปราชญ์ชาวบ้านมีผู้เชี่ยวชาญมีผู้มีความรู้เข้ามาสอนนะคะอันนี้เป็นการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้านหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งนะคะต่อไปส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตรให้นักเรียนลองพิมพ์มาในแชทซิว่าใครที่จะคิดว่าในพิจิตรของเรามีอะไรดีเด่นดังน่าเที่ยวมากเลยครูครับผมนำเหนือนำเหนือแบบนี้ค่ะนำเหนืออะไรในแชทที่น่าเที่ยวนะคะบึงสีไฟมาแล้วบึงสีไฟมาแล้วค่ะอะไรอีกวัดเขารูปช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดีเด่นดังในพิจิตรมีอะไรอีกคะในพิจิตรของเรามีแค่นี้หรอทั้งจังหวัดเลยวัดท่าหลวงแน่นอน มีอะไรอีกทราบอีกไหมคะเวลาคนต่างจังหวัดมาถามอ้าวอยากมาเที่ยวพิจิตรมีอะไรที่แนะนำบ้างไหม มีตึกโบราณตำนานรถไฟมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอันนี้เป็นศาลหลักเมืองไปกราบไหว้โพประทับช้างที่ที่คุณครูเหมือนเคยได้ยินจะเป็นย่านเก่าวังกรดใช่ไหมคะเป็นย่านสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ตอนนี้บูรณะแล้วอุทยานเมืองเก่ามาเต็มเลยศาลเจ้าพ่อเสือพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินแสดงว่านักเรียนนำเสนอการท่องเที่ยวในพิจิตรในจังหวัดของตนเองได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะการท่องเที่ยวอาจจะระงับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดนะคะลูกขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะที่มีมาในจังหวัดพิจิตรของเราค่ะต่อไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมด้านการศึกษามีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาสิ่งที่นักเรียนเห็นในรูปในสไลด์นะคะเป็นการจักสานไผ่สีสุกนะคะลูกเอามาสานกันขัดกันโดยมีต้นแบบมาจากการจักสานเขาเรียกอะไรไซดักปลาตะกร้าแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีฝีมือด้านการจักสานอยู่แล้วมาจักสานพญาชาละวันความยาวจากปากถึงหางประมาณ9เมตรอันนี้เป็นการนำภูมิปัญญามาจักสานแล้วก็ส่งเสริมข้อดีส่งเสริมข้อดีของจังหวัดพิจิตรเป็นจุดขายของจังหวัดพิจิตรนะคะก็คือพญาชาละวันต่อไปเป็นการดูแลและบำรุงรักษาศิลปะประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแน่นอนพิจิตรคือของเราดีเด่นดังมากเลยประเพณีแข่งเรือยาววัดท่าหลวงแต่ปีที่ผ่านมาอาจจะต้องงดการจัดงานถูกต้องไหมคะแต่ว่าพวกเราทราบอยู่แล้วดีเด่นดังมากประเพณีแข่งเรือยาววัดท่าหลวงเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีการจัดงานสมโภชหลวงพ่อเพชรประเพณีไหลเรือไฟสมโภชหลวงพ่อเพชรถูกต้องไหมคะอันนั้นทางจังหวัดพิจารณาแล้วสามารถจัดได้โดยอยู่ภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือว่ารักษาอยู่ภายใต้มาตรการของสถานการณ์โควิดนะคะลูกสามารถจัดได้แต่ว่าก็อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมอันดีนะคะลูกค่ะอันนี้นักเรียนน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะค่ะข้อที่9จัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเช่นสวนสาธารณะในภาพคุณครูนำภาพของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรมาซึ่งอยู่บริเวณหน้าบึงสีไฟตอนกลางคืนก็จะมีการประดับไฟสวยงามนะคะเป็นการจัดให้สถานที่น่าอยู่มากขึ้นเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะจัด
สิ่งแวดล้อมให้ดีมากขึ้นสวนสาธารณะที่คุณครูเห็นบ่อยๆก็ประชาชนมักจะไปออกกำลังกายบริเวณสนามกีฬาอีกที่หนึ่งนะคะตรงนั้นก็จะมีการมีสนามเปตองมีเปตองไหมมีเปตองไหมคะมีแต่ลานวิ่งแล้วก็มีสนามแบดมินตันสนามเทนนิสมีสระว่ายน้ําแล้วก็ที่เด็กๆชอบเลยก็คือจะเวลาไปเจอคุณครูประจําจะเจอตรงบริเวณสนามเด็กเล่นนะคะบางคนอยู่ป .6 แล้วไปเจอคุณครูบริเวณสนามเด็กเล่นบางคนเด็กบางคนนัดกันไปซ้อมกีฬาที่สนามกีฬาแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นการบริการประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนได้รับโดยตรงนะคะลูกต่อไปเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราที่ครูบอกไปตอนแรกก็คือว่าเมื่อประมาณเทอมที่แล้วเทอมภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2563นะคะนักเรียนสมัยนักเรียนอยู่ป .5 นักเรียนก็จะได้ยินรถหาเสียงเบอร์1 2 3 4ใช่ไหมคะนักเรียนบางคนยังเชียร์อยู่เลยว่าผมชอบเบอร์นั้นหนูชอบเบอร์นี้แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นการส่งเสริมให้มีประชาธิปไตยในท้องถิ่นเนื่องจากว่านายกอบต.นายกอบจ.จังหวัดพิจิตรของเราก็มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนแม้ตอนนั้นมีสีสันมากเลยเวลาคุณครูเข้าไปสอนนักเรียนก็จะชอบแบบครูคะหนูชอบเบอร์นั้นครูคะหนูชอบเบอร์นี้อันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมแบบนี้เป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยในตัวนักเรียนด้วยตั้งแต่ยังเด็กนะคะลูกจบแล้วสำหรับวิชาสังคมคุณครูยกมาแค่10ข้อย่อยๆซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากในหนังสือที่ครูแจกไปจากในอินเทอร์เน็ตหรือช่องทางอื่นๆได้นะคะลูกสำหรับงานวันนี้จะอยู่ในหน้าที่18และ19นะคะหน้า18เป็นที่นักเรียนเรียนวันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้นักเรียนเขียนมา10ข้ออาจจะมากกว่าของที่ครูสอนก็ได้อาจจะมีแน่นอนว่าเขามีบทบาทหน้าที่มากกว่านี้แต่ว่าครูยกตัวอย่างมาแค่10ข้อที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่นักเรียนใกล้ชิดนะคะให้นักเรียนทำมา10ข้ออาจจะเป็นบทบาทหน้าที่อื่นๆที่นักเรียนทราบนอกเหนือจากที่ครูสอนนะคะคือกรอบสีเขียวใบงานกรอบสีเขียวส่วนใบงานกรอบขอโทษค่ะใบงานกรอบสีแดง 1-10 ข้อให้นักเรียนที่ครูสอนวันนี้นะคะส่วนใบงานกรอบสีเขียวให้นักเรียนไปสืบค้นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรามีโครงสร้างอย่างไรบ้างให้นักเรียนสืบค้นเองนะคะจากในอินเทอร์เน็ตคุณครูเชื่อว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะคะคุณครูใบให้แอบใบหัวให้ด้านบนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรต่อมาก็เป็นปลัดแล้วก็จะแบ่งเป็นฝ่ายงานนะคะลูกอันนี้เป็นโครงสร้างหลักที่ส่วนใหญ่จะมีแบบนี้นะคะแต่บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะมีรอง2คน3คนแล้วแต่จำนวนประชากรนะคะลูกแต่เนี้ยคุณครูยึดตามโครงสร้างหลักที่พึงจะมีนะคะลูกอาจจะยืดหยุ่นได้บ้างนะคะมีใครมีอะไรสงสัยไหมคะพิมพ์ในแชทได้นะคะค่ะถ้าไม่มีนะคะคุณครูขอจบการเรียนการสอนซูมในรายวิชาสังคมแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย